สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับ BIM N Channel นะครับผมครับอยู่กับปอนนะครับผมก็มีเรื่อง4ข้อไม่ควรทำเมื่อออกกำลังกายมาฝากกันครับข้อแรกนะครับเอาแต่ออกกำลังกายอยู่ในยิมหรือห้องออกกำลังกายการออกแต่กำลังกายนี่จะทำให้ร่างกายไม่ได้รับอากาศและแสงแดดที่สดชื่นบริสุทธิ์ทั้งยังเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคและจากเหงื่อของคนอื่นๆที่ฟุ้งกระจายทั่วห้องอีกด้วยนะครับ2เขาบอกว่าการออกกำลังกายหน้ากระจกเพราะเอาแต่มองตัวเองหลายคนชอบออกกำลังกายหน้ากระจกพะวงท่าทางการออกกำลังกายที่อยากให้ดูดีจริงๆแต่ดีเท่าไหร่แล้วเพราะว่าการออกกำลังกายที่ดีควรเน้นการเผาผลาญไม่ใช่เน้นท่าทางที่สวยงามถูกต้องไหมครับ3หักโหมออกกำลังกายแม้จะอยากเห็นผลเร็วแค่ไหนแต่เอาแต่ออกกำลังอย่างเดียวเอาเป็นเอาตายร่างกายก็จะเสียเหงื่อเร็วเกินไปกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วรู้สึกเหนื่อยง่ายและอาจเบื่อและอยากเลิกออกกำลังกายในที่สุด4ชั่งน้ำหนักซ้ำๆการเอาแต่ชั่งน้ำหนักทุกครั้งออกกำลังกายจะทำให้คุณเกิดความวิตกกังวลจนเกินไปมองความคืบหน้าของการลดน้ำหนักนั้นช้าลงและมีแนวโน้มที่จะท้อจนเลิกอีกด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ